วันนี้ทางทีมงาน Man Ben Mission Possible มีภารกิจพิเศษให้ทำจริงมั้ยพี่พร้อมทำภารกิจยังตอนนี้เหรอบายไหลไปไหลไปก่อนที่นี่คือที่ของฉันอ๋อเนี่ยฉากเนี่ยเหรอ This is my own place This is my own place อ่ะไม่ใช่คุณเจ๋งพูดนะยังไงจะติ่มพูดแมนเบนวันนี้ทางทีมงาน Man Ben Mission Possible มีภารกิจพิเศษให้ทำจริงพี่ใช่จัดไปครับพวกผมสบายหรอสบายเนาะโอเคงั้นเปิดรายการเถอะเอาเลยเหรอสวัสดีนะครับก็อยู่กับพวกเรา Man Ben กับรายการ Man Ben Mission Possible ทุกอย่างเป็นไปได้นะครับถ้าเราและนายช่วยกันครับมั่นใจป่ะไม่มั่นใจเต็มที่เต็มที่แน่นอนมีคนแบกอยู่แล้วใครอ่ะอ๋อคลั่งศัพท์ในหัวผมเยอะมากครับอ๋อศัพท์แบบภาษาไทยหนึ่งสองสามแล้วสนุกดีครับสดใสสีสันสดใสมากรู้สึกมันเป็นใสตายตายต้องหาประกันพร้อมทำภารกิจยังตอนนี้เหรอรอเล่นรอเล่นทำงานก่อนทำงานทำงานก่อนสีสันมากนี่นี่ไม่แพ้กันหนูคนนี้ทุกคนไม่มีใครแพ้ใครจริงดูสีของพี่แมนก่อนแพ้เอาจริงไม่เคยเห็นแมนใส่แบบสีอย่างนี้มาเลยทำอะไรกันอ่ะเอาทำงานทำงานทำงานก่อนครับไม่เล่นแล้วครับพี่เมื่อกี้ฝั่งข้ามคือที่ทำงานเพื่อนอับสุดทีเลือดต้องเป็นเลือดกูบีหรือเปล่าต่อเลือดผมก็ต่อเลือดแล้วก็เออแล้วเราคนไทยไปไหมโอเคขอบคุณครับ
วัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับทีมนักแสดงเรียบร้อยแล้วนะครับเราอยู่กับพี่แมนแล้วก็เบนนะครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับการมาออกไลน์สนุกมากเลยครับจริงๆแล้วผมขำจนผมเมื่อยแก้มหมดเลยขำจนเหนื่อยทั้งหมดเลยนะครับบา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 สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการ Man Ben Mission Possible นะครับถ้าเราแล้วนายช่วยกันวันนี้ก็เป็นวันที่2แล้วนะครับที่เรามาเดินสายโปรโมทกันเรียกได้ว่าตั้งแต่เช้า2วันติด7โมงเช้าใช่วันนี้เริ่มที่ไหนวันนี้เราเริ่มกันที่ตึกแกมมี่ครับรายการฉายช่วงเช้าครับเราก็ไปต่อกันที่วันบันเทิงนะครับก็มีสัมภาษณ์วันบันเทิงแล้วเราก็ต่อไปที่ไหนอีกเกม4ต่อ4นะครับก็ยังอยู่ที่แกมมี่อยู่ครับเราไปที่มะดันเราไปแมกกาซีนครับเราไปถ่ายแมกกาซีนกัน5คนเลยอ๋อสแตนดาร์ดป๊อปใช่ไหมครับสแตนดาร์ดป๊อปใช่ปุ๊บแล้วเราก็กลับมานี่เพื่อมาตึก GMM อีกครั้งตึก GMM ครับเพื่อมาปิดรายการใช่ไหมแฉผ้าข้ามกับพี่มดดำครับแล้วตอนนี้เรามีเวลาว่างทางทีมงานก็เลยสอดแทรกภารกิจเข้ามาให้ครับใช่ครับพอถึงเวลาที่ต้องทำภารกิจแล้วมันได้เวลาแล้วเราต้องกลับมาสู้หน่อยมาโชว์สกิลหน่อยที่มันแบบง่ายๆแบบจิบน้ำนุ่มดูคุณชอบนะจิบน้ำนุ่มๆจิบให้ดูนุ่มจริงอ่ะเริ่มเลยมั้ยได้เลยพี่มาเลยพร้อมแล้วครับมาแล้วให้คุณเป็นคนเปิดบ้างเปิดให้ภารกิจที่7ไหนเนื่องจากทั้งคู่ต้องไปแข่งขันรายการ4ต่อ4 Celebrity ทางทีมงานเนี่ยจึงมีคำถามเพื่อทดสอบไหวพริบของทั้งคู่เพื่อฝึกซ้อมสำหรับการไปแข่งในรายการอย่างมีประสิทธิภาพโดยจะมีคำถามทั้งหมด10คำถามโดยคำตอบจะมาจากทีมงานเบื้องหลังและแต่ละข้อจะมีคำตอบ3ถึง7คำตอบทั้งคู่ต้องตอบให้ครบโดยสามารถผิดได้แค่ข้อละ3ครั้งเท่านั้นต้องตอบถูกทั้ง10คำถามถึงจะถือว่าทำภารกิจโชว์ๆให้ดูนะผมอ่านไปผมก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันว่าต้องทำอะไรบ้างไม่ได้ยากเท่าไหร่พี่ฟิวนั้นใช่ไหมสบายไหลไปได้เวลาจริงแล้วไหลไปก่อนพร้อมแล้วครับลุยเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาใช่เรามาลุยเลยครับพร้อมครับคำตอบเนี่ยเราไปถามจากทีมงานของกองค่อยๆหลักสิ่งที่น้องดาวคือเดาคำตอบของทีมงานผมว่าเนี้ยไม่ยากเท่าไหร่พี่สบายเพราะว่าเราแบบสนิทกับทีมงานมากแบบเขาคันสีกันเลยอ่ะมันอยู่กันบ่อยขนาดนี้คือมันตอบง่ายป่ะใช่ครับมาเลยครับข้อที่1ครับครับผม3คำตอบจากทีมงานคนมักจะเข้าห้องน้ำไปทำอะไรตอบเลยป่ะครับต้องถ่ายกันตอบไหมช่วยกันเลยฉี่ไปฉี่ล้างหน้าไม่ได้เพราะบนปากเอาไหมชิบเดี๋ยวไปหลับมันจะมีไปหลับแอบหลับมันดีได้แค่หนึ่งเองนะผิดได้แค่หนึ่งเลยใช่ไหมมันอาจจะดูแบบเหนือๆหน่อยแต่แบบด้วยความที่แบบไม่รู้นะมันมีซีนหรือเปล่าไปอ้วกอ่ะไปยังไปว่างๆไปอ้วกอ่ะมันก็ต้องมีเปล่าไปอ้วกไปเล่นโทรศัพท์ไปอู้อ่ะถูกต้องจริงปะเราได้รู้แล้วนะครับว่าเขาไปทำอะไรกันครบแล้วผ่านแล้วไม่อันนี้ผ่านข้อที่หนึ่งยากวะไม่ยากนะต่อไปมันมี3คำตอบนะครับใครที่มักจะรู้เรื่องส่วนตัวของเราเพื่อนรักเพื่อนสนิทเพื่อนรักเพื่อนสนิทครับพ่อแม่ไม่น่าเอาพ่อแม่ไปก่อนพ่อแม่ก่อนเห็นนะพี่น้องก็ไม่แน่พี่น้องไปอย่าไปคิดอะไรให้มันเยอะใช่ไหมอย่าไปทำมันซับซ้อนอย่าซับซ้อนในกองอ่ะเป็นคำตอบของในกองเหมือนในกองคงไม่ได้คิดอะไรมากก็เพื่อนแน่ต่อไปข้อ4คำตอบคนในกองนะโอ้โหเยอะนะคนเรามักจะพกอะไรในกระเป๋ามันต้องมีกุญแจบ้านอยู่แล้วกุญแจบ้านกระเป๋าตังค์โทรศัพท์3แล้วบางคนจำเป็นต้องใช้หูฟังแต่เนี่ยยิ้มอมไงเดี๋ยวคือเจ้าแต่หน้าอุ๊ยน่าจะกุญแจรถเป็นไม่ได้นะกุญแจรถก็ได้ครับ power bank
โอ้ใบใบแก้วน้ำแก้วน้ำแก้วน้ำฟันธงไปเลยหูฟังบางคนจำเป็นต้องใช้หูฟังตอนแรกผมว่ามันก็น่าจะฟีลหูฟังอะไรเพราะผมก็พกหูฟังไปทุกที่พี่ก็พกหูฟังไปทุกที่เพราะผมว่ารีบๆจบเดี๋ยวมันหูฟังหูฟังครับหนังสือจริงๆเหรอเฉลยอีก2อันที่เหลือนะหนังสือแล้วก็เงินสดเงินสดไปได้ไงวะเงินสดเราอยู่ไปได้ไงวะพ่อป่าผมว่าหนังสือคุณน่าเล่มประมาณนี้กระเป๋าคุณหนังมากอ่ะมันมีหลายอย่างเกินพกปิจารณีสวัสดีครับตอนนี้เหนื่อยมากมิชชั่นเป็นไงมิชชั่นไม่สำเร็จมาจริงๆแล้วอ่ะจริงๆแล้วอ่ะคือถ้าจะให้ตอบจริงๆอ่ะเราก็น่าจะตอบได้ใช่ไหมแต่พอดีว่าวันนี้เราแบบวันนี้งานมันเยอะเนาะงานมันเยอะเราก็เลยแบบสมองล้วนๆนิดนึงอ่ะก็ยนหยวนให้ละกันถือว่าไม่สำเร็จนะแต่ว่าไม่ทำโทษละกันไม่ใช่ว่าทีมงานก็เหนื่อยเหมือนกันพอแล้วโอเคครับมิชชั่นนี้เราก็ไม่สำเร็จไม่สำเร็จนะครับเรื่องมิชชั่นเป็นมิชชั่นพิเศษมิชชั่นอิมพอสซิเบิลวันนี้เป็นมิชชั่นพิเศษด้วยแบบมาแบบไม่ทันตั้งตัวไว้ติดตามกัน EP หน้าแล้วกันครับไปดูกันว่า EP หน้าแมนเป็นจะทำอะไรจะทำอะไรรอติดตามกันเลยนะครับครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกระดิ่งแจ้งเตือนครับผมแล้วเดี๋ยวไปเจอกัน EP หน้าครับผมที่รายการ Man Ben Mission Possible อย่างเป็นไปได้ถ้าเราและนายช่วยกันครับเจอกันนะครับ